ทาสีเสร็จแล้วฉาบเสร็จแล้วนะคะวันนี้ทำอะไรต่อคะพี่ปานโปกับเบื้องนะคะโอ้กางเกงพี่ปานใส่ได้เก๋ไก่ลดมากวันนี้จะปูกับเบื้องกันต่อค่ะลืมแล้วว่าสีไหนหน้าบ้านสีไหนหลังบ้านเพราะมันอันนึงกี่แผ่นนะคะ ตรงนี้กี่แผ่นนะ25ข้างหลัง23ครับใช่ไหมคะหนูก็เอ้าหนูลืมแล้วอ่ะอันไหนตามฮอตอยู่หลังบ้านนะเพราะว่าตามฮอตน้อยกว่าเพื่อนก็เหมือนกันนั่นแหละเออลืมแล้วอ่ะลองนับดูเดี๋ยวมันสิบ่พอดิไม่ได้เอามาเหมือนกันจะได้แยกเป็นสัดส่วนค่ะหลังบ้านหน้าบ้านเดี๋ยวก็เอาทองอุไรลงยาวเลยก็จะกันแดดนี่ตรงนี้ยาวเลยโอ้มันเป็นงาต้นหมากใหญ่นะก็พอลำไยโตเราก็ค่อยเอาออกให้มันมีร่มก่อนให้มีร่มให้น้องก่อนหรือไม่งั้นก็เอาร่มมากางก่อนใช่ไหมใช่เอ๊ะแต่เรามีไอ้นี่นี่ผ้าใบลงเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคเรามีผ้าใบพื้นตรงนี้ต้องที่เปิดเพราะว่าจะได้ทำความสะอาดได้ง่ายค่ะเพราะว่าคลอกเด็กๆถ้าเราไม่ล้างทำความสะอาดมันจะมีกลิ่นนะคะต้องหาวิธีที่ทำความสะอาดได้ง่ายที่สุดค่ะไม่กวาดแข็งๆไหมโอ้อะไรมานั่งอยู่บนนี้เอ็นดูมานั่งอยู่บนนี้เฉยเลยผมชื่อเนี่ยครับบ้านเป็นกุลสตรีหน่อยตำแหน่งที่ผมใช้ให้มันพ้นนะบอกเลยต้องไปซื้อร้านนั้นอุปกรณ์วันนี้ยายยังไม่อุ้มหนูเลยค่ะอยากเข้าไหมใครอยากเข้าบ้านใครอยากเข้าบ้านไหมคะต้องเอาน้ำพรทดสอบตัวอื่นไม่เท่าไหร่มีน้ำพรนี่แหละหืมดูไหนน้องมุดได้อยู่ดูล่างใช่ไหมใช่บ้านใหญ่นางยังหาทางขึ้นไปเองได้แล้วนางก็ไปนอนแบบสบายมีอยู่ตัวเดียวนางสุดยอดแล้วค่ะ
ลิงลิงเอ้ยมานี่ไหมยังบึ้งเขาลิงแต่ไปจะลิงน้ำขาวเห็นเห็นร้านทะเลาะกันก็ไปแล่ไปกันเขาเลยบอเขาไปแยกแยกบอกี่โลก้าบ่แมนอ่ะ2คนเหมาเลย500โอเคป่ะได้อะไรได้เลยเห็นไหมพี่ปานตกลงอ่ะจัดไปประมาณคู่วันจัดไปค่ะสี่ร้านมาเลยโอ้ย500ไปบ่เอาบ้าเลยต่อคนใช่ไหมโอ้2คนว้าพี่ยังทาเองได้เลยว่าหมดซื้อต้องมาทาเมืองก่อนจริงอยู่เมืองนอกทาเองนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีช่างทำเองนะทาสีเองปีนเองค่ะโอ้ไปมาๆอยู่ไปมาๆให้พี่น้ามาทาก่อนทาจนแล้วเลยทากำแพงอ่ะทั้งบ้านน่ะขัดตะไคร่ออกก่อนแล้วก็ทาสีทารั้วบ้านทั้งบ้านอ่ะอ้าวเดี๋ยวจะแพ้อะไรนะฮะมาทำอะไรฮะแล้วก็สวยอ้าวสวยเนี่ยเนี่ยลองท่านเนี่ยทำแบบเนี้ยอ้อมบ้านเรือนไทยอ่ะว้าวดัดป้านั่งกินกาแฟน่ะอยากได้ยูโอ้ยล้องบก่อนแค่นี้ก็10แล้วเลือดไหลแล้วทุกอย่างมันต้องใช้ตังค์นะคะจริงๆคือบ้านเรือนไทยเนี่ยทำแบบนี้ก็สวยเลยเนาะแค่2ก้อนก็พอแล้วพี่ปานลองตีราคาเล่นๆสิเท่าไหร่นี้อันนี้ก็30,000อันนี้ใช่นิดหน่อยขนาดแค่นี้เนาะนี่จะลดแสนนะป้าแสนบ่แม่พอแล้วเดี๋ยวมันสิแสนสาหัสสั่นบ่เอาแล้วเดี๋ยวรอถูกรางวัลที่1กันหาเนี่ยเห็นไหมขีดอะไรขีดไว้อย่าเด้อจะพุกเมื่อเช้านี่อย่าเด้อจะบริเคียกันเด้อเอา4เครื่องน้องมารับเลยบาทเลยวิธีวัดเขาวัดยังไงอ่ะเขาวัดยังไงอ่ะสอนนี่ให้ระดับน้ำตรงนี้ให้ระดับน้ำตรงนี้มันขึ้นแล้วฝั่งนู้นพ่นก็จะขีดเลยมันเท่ากันหมดอ๋ออันนี้คือเขาใช้น้ำวัดใช่อันนี้มันจะเป๊ะกว่าเป๊ะกว่าเครื่องใช่ไหมแน่นอ๋อก็งงว่าเขาใช้ยังไงอันนี้ดีสุดอ๋อใช้น้ำถ้าไม่มีอันนี้นะบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวัดระดับใช่ไหมคะใช่นี่คนหนึ่งก็จะดูน้ำตรงนี้นะคะคือที่วัดตรงนี้เพื่อที่จะน้ำมันไหลลงตรงนึงเนี่ยไอ้เนี่ยเออนอนให้น้องขึ้นหน่อยเหอะอะไรจะห่วงขนาดนั้นฝั่งนี้ก็ใช้น้ำวัดระดับเหมือนกันนะคะเออหนูเหยียบซ้ายเดี๋ยวลองงบก่อนสวยนะเพราะว่ามันกำลังดีมันไม่สูงมากไง4-5 หมื่นโอ้ยคือพอเด็กอย่างเดียวใช่ปูนโอเคขนาดไหนหรอเล็กไม่ใช่เหลือแต่ฝ้านี่ลองงบก่อนนะพี่ปานยังไม่มีงบ
เดี๋ยวถ้ามีง้อเมื่อไหร่เดี๋ยวโทรหาพี่ปานตอนนี้มันยังหนาวอยู่ยังไม่ต้องทำก็ได้ถ้าทำนี่มันเท่าไหร่คะพี่ปานฟ้าเนี่ยเท่าไหร่ประมาณที่พี่ปานทำให้หนูตรงนู้นเท่าไหร่นะ 8,000 กว่าบาทเนาะ 8,500 8,500 โดยเฉพาะอุปกรณ์นะให้ประมาณหมู่ให้พ้นหนาวก่อนมันยังหนาวอยู่ไม่เป็นไรหรอกตอนเนี้ยอยู่อากาศถ้าอะไรมันร้อนก็ไม่ต้องทำค่ะลมมันโล่งแล้วอ๋อมันโล่งโปร่งใช่ไหมคะเป็นลมใช่ไหมมันเย็นตลอดอยู่แล้วแต่ตรงนี้มันเย็นจริงๆนะลมมันโชยตลอดเหมือนกับตรงบ้านใหญ่อะค่ะลมมันโชยมันก็จะเย็นใช่เป็นที่เคยนั่งนั่งชีตะกอนเนี่ยนั้นเย็นมากหนาวเย็นจนหนาวตรงนี้นะยังหนาวเลยอยู่ประมาณนั้นไอ้ตรงใต้ต้นไอ้เนี่ยที่เด็กมันชอบไปนั่งเล่นน่ะมันเย็นเด็กมันเลยไปนั่งกันตรงนั้นเมื่อเช้าเนี่ยทุกวันมันเย็นเย็นคือลองสังเกตนะถ้าตรงไหนที่เด็กไปนั่งเล่นน่ะตรงนั้นน่ะมันลมมันจะโชยมันจะเย็นไม่พูดถึงขาก็จะตายแล้วเขารู้เนาะธรรมชาติของสัตว์อะค่ะกุ้งหันเท้าแหละชงกาแฟเคยนั่งตรงไหนเคยนั่งตรงนั้นทุกเช้าไปตรงนั้นทุกเช้าเขาจะชินงั้นผมไม่ย้ายวัวมานั่งสองเอาแล้วก็นั่งคุณตัวดีลองปล่อยเพื่อนเล่นดูโอ้ยมุดซ้ายมุดขวาไปหางัวนำคุณมันโอ้โหสุดๆน่ะหาทางออกค่ะขอรีวิวกระเป๋าพี่ปานหน่อยค่ะเดี๋ยวอันนี้หลายปีแล้วนะกี่ปีแล้วคะพี่ปาน3ปีแล้วโอ้ยอันนี้ในไนลอนนะคะกระเป๋าเงินหมื่นเด้อน่ะไนลอนยูเซฟโหพี่ว่ายิ่งกว่าหมื่นอีกอ่ะพี่ว่าหลายล้านแล้วนะใบนี้น่าจะได้หลายล้านแล้วนะใบนี้ดูสิโอ้โหน่ารักหมีด้วยแสดงว่ากระเป๋าน้องแววแน่เลยนี่ครับว่าแล้วโรงเรียนโรงเรียนตอนเรียนประถมโอ้ยกระเป๋าโรงเรียนน้องแววนี่มันมีคุณค่าทางใจนะเนี่ย รีวิวกระเป๋าพี่ปานนะคะดูซิป เอ็นดู เดี๋ยวอันนี้ที่ปิดนะคะ เชือกมัดเอาซิปพัง เอ็นดู อันนี้ขาดแล้วค่ะเอาเสื่องไนลอนยิบไปอ๋อจะได้กระเป๋าใหม่แล้วใช่ไหมเลิศคนเห็นแล้วแววมาให้กระเป๋าใหม่โอ้โหมารีวิวกระเป๋าพี่ปานค่ะค่ะผมเดียวค่ะอีกอะไรอันนี้ยิบแล้วยิบอีกตัวใดแววตัวใดอยู่อะไรอย่างที่ได้ใช้เอ็นดูอันนี้คือวัดปูกระเบื้องนะคะผมช่วยไหมครับน้ำดิบเสร็จแล้วกินพวกนี้กินได้หมดกินได้หมดโอ้โห